ไอเดียทูเดย์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย90ปีเฮเฟเล่เยอรมนีรุ่นรับ Mercedes-Benz New E-Class พร้อมของรางวัลอื่นๆอีกมากมายมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันดีๆแบบนี้กับรายการ Ideas Today by Heyfule ค่ะคุณผู้ชมค่ะครั้งที่แล้ววิกกี้พาคุณผู้ชมไปพบกับไอเดียการตกแต่งของโรงแรม Ibis Styles Hotel ไปบ้างแล้วนะคะแต่คราวนี้เนี่ยมีอีกห้องหนึ่งพร้อมแล้วก็ตามวิกกี้มาเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เรายังอยู่กันที่ใจกลางเมืองนาโกประเทศเยอรมนีกับที่นี่เลยครับ Ibis Style Hotel โรงแรมสไตล์บูติกสุดเก๋พร้อมด้วยไอเดียเจ๋งๆในการจัดสรรห้องพักให้ตรงตามความต้องการของผู้พักอาศัยในพื้นที่อันจำกัดนะครับในวันนี้พิธีกรคนสวยของเราเธอจะพาไปดูตัวอย่างห้องพักที่เรียกได้ว่าออกแบบการใช้งานได้สร้างสรรค์มากๆเลยล่ะครับนั่นคือห้องพักสำหรับนักธุรกิจที่ต้องการพักผ่อนและทำงานไปพร้อมๆกันครับตอนนี้วิกกี้อยู่ที่ห้อง Style Suite Executive ค่ะดูก็เรียกว่าเป็นห้องนักธุรกิจค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมว้าวเข้ามาแล้วค่ะ Well, they tried to tell me. ทำไมถึงก็เรียกว่าเป็นห้องนักธุรกิจค่ะคุณผู้ชมตัวนี้จะเป็นโต๊ะทำงานแต่สามารถจะเปลี่ยนเป็นโต๊ะประชุมได้ด้วยนะคะโดยนี่ละค่ะเดี๋ยวสิกี้ตามให้ดูนะคะ About everything And I really didn't want to listen To a bunch of old folks talking trash So I got out on the highway เป็นยังไงคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้จากห้องนอนเปลี่ยนเป็นคอนเฟอเรนซ์รูมหรือเรียกว่าห้องประชุมเล็กๆสำหรับของท่านค่ะเราไปดูส่วนอื่นๆของห้องบ้างนะคะน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนที่สามารถพับเก็บได้พื้นที่เก็บของห้องน้ำสวยๆโต๊ะทำงานที่สามารถปรับให้เป็นโต๊ะประชุมสำหรับ 6-10 ท่านได้ในพริบตาเดียวรวมถึงจอโปรเจคเตอร์อาจจะเรียกได้ว่าครบทุกความต้องการสำหรับนักธุรกิจในการเดินทางไปทำงานนอกพื้นที่ใช่ไหมล่ะครับแต่หลังการทำงานอันแสนเครียดแล้วควรจะต้องมีการรีแลกซ์บ้างนะครับ Someway, somehow. Maybe I'm notโอ้โหไม่ธรรมดานะคะคุณผู้ชมเหมาะกับคนพวกนักธุรกิจที่ชอบเล่นกอล์ฟนะคะรีแลกซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมกับไอเดียการตกแต่งของ Ibis Style Hotel ครั้งหน้าอย่าลืมติดตามนะคะเรายังอยู่กันที่เมืองนาโกลBlack Forest ค่ะสำหรับวันนี้รายการของ Ideas Today by Heyfule หมดลงแล้วนะคะพบกันครั้งหน้าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา 6:55 น. ตรงกลางสำหรับวันนี้วิกกี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Todas mis ganas de ti